เอาครับตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงฮะนี่ฮะตรงนู้นที่เราเห็นกันเดี๋ยวสักพักเราจะเข้าไปดูกันที่ตรงนู้นครับผมเดี๋ยวตามมาเลยรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะมีระยะทางประมาณ23กิโลเมตรซึ่งจะเป็นทางวิ่งยกระดับทั้งหมดมี16สถานีโดยจะเริ่มจากสถานีเตาปูนและไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสะพานพระนั่ง9แล้วก็จะไปจบที่สถานีคลองบางไผ่ซึ่งจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอยู่ที่สถานีนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบโครงสร้างฐานรากเสาเข็มและฐานรากในโครงการระบบขนส่งมวลชนออกแบบเพื่อง่ายต่อการก่อสร้างและลดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุดโดยแบ่งตามลักษณะและประเภทดังนี้เสาเข็มโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเสาเข็มเจาะในช่วงแรกใช้เสาเข็มเจาะขนาด 1.2 ถึง 1.5 เมตรจำนวน4ต้นรองรับฐานรากเสาเข็มแต่ละต้นลึก54ถึง60เมตรอย่างลึกถึงชั้นทรายชั้นที่2แต่เสาเข็มประเภทนี้มีข้อเสียอยู่ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานจึงส่งผลกระทบต่อการจราจรในขณะการทำงานต่อมาพัฒนาเป็นเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตรเนื่องจากแนวเส้นทางส่วนใหญ่ใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนที่มีพื้นที่จำกัดจึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่มีขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีคานหัวเสาเพื่อง่ายต่อการก่อสร้างและลดผลกระทบต่อการจราจรในกรณีที่โครงสร้างเสาเป็น Portal Frame จะใช้เสาเข็มเจาะขนาด 1.8 เมตร2ต้นต่อฐานมีคานหัวเสาขนาด 2.4 เมตรคูณ 4.8 เมตรช่วยกระจายแรงลงสู่เสาเข็มส่วนในกรณีที่พื้นที่มีข้อจำกัดมากจะใช้เสาเข็มประเภท Barrel Pile มีลักษณะเป็นเสาเข็มเหลี่ยมใช้หัวตักดินแทนหัวเจาะมีขนาดประมาณ 0.8 คูณ1เมตรมีข้อดีตรงที่ใช้พื้นที่น้อยและเพิ่มขนาดได้ด้วยการตักดินเพิ่มปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างเสาเสาภายในโครงการจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันแบบที่1เสาเดี่ยวเสาเดี่ยวจะเป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กที่สุดรองรับเซกเมนต์ซึ่งจะมีความสูงอยู่ที่ระดับ17เมตรถึง22เมตรเสาที่2เสาเดี่ยวขนาดใหญ่จะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่โดยจะมีเฮดคอลัมน์ยื่นจากกึ่งกลางข้างละ7เมตรมารองรับเซกเมนต์เสาแบบสุดท้าย Portal Frame เป็นโครงสร้างผ้าช่วงกว้างโดยมี Portal Beam ผ้าระหว่างเสาโดยเป็นโครงสร้างที่ใช้ในกรณีที่รางมีการเลี้ยวผ่านถนนที่โครงสร้างเสาไม่ตรงกันพี่ครับคือไอตัวตรงระหว่างคานกับเกิร์เดอร์ตัวแผ่นเหลืองที่ซ่อนอยู่ข้างในคือใต้เซกเมนต์ก็จะมีแบริ่งแพดไว้รองรับอยู่แบริ่งแพดคือแผ่นยางรองคอสะพานโดยจะติดตั้งไว้ที่บนหัวเสารองรับบล็อกเกิร์เดอร์โดยจะทำหน้าที่เป็นโรลเลอร์จอยที่รองรับการสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวโครงสร้างทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นทางวิ่งยกระดับโดยจะมีการใช้โครงสร้างอยู่2ประเภทคือแบบที่1เป็นแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะใช้กับทางวิ่งปกติซึ่งจะมีการผ้าช่วงกว้างอยู่ที่35ถึง40เมตรและแบบที่2เป็นแบบหล่อในที่จะมีผ้าช่วงกว้างที่40เมตรถึง80เมตรซึ่งบริเวณที่ใช้การหล่อในที่นี้จะเป็นบริเวณที่พาดข้ามแม่น้ำหรือพาดข้ามทางด่วนซึ่งแบบที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปหรือบล็อกเกอร์เดอร์จะมีการติดตั้งอยู่2วิธีคือแบบที่1 Launcher Beam ซึ่งจะมีขั้นตอนการติดตั้งคือ 1. เลื่อน Launching Tab ไปที่ตำแหน่งที่ติดตั้ง 2. ยกเซกเมนต์จากข้างใต้ Launching Tab เข้าตำแหน่งโดยใช้ Suspension Cable ซึ่ง Diaphragm Segment จะถูกติดตั้งอยู่บน Temporary Jack โดยเซกเมนต์นี้จะยึดติดกับเซกเมนต์ช่วงที่ติดตั้งแล้วเสร็จที่ผ่านมาโดยใช้ Pre-setting Rod โดยเซกเมนต์จะยึดติดกันโดยการ Pre-set ชั่วคราวจากนั้นขั้นตอนที่3ร้อยลวดเทนดอนและทำการดึงลวดเมื่อเสร็จแล้วทำการปลด Suspension Cable ออก
การติดตั้งโดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปวิธีที่2คือวิธีติดตั้งนั่งร้านซึ่งจะมีวิธีการติดตั้งดังนี้โดยจะเริ่มจากการประกอบนั่งร้านที่พื้นระหว่างสแปนเสาโดยใช้นั่งร้าน5ชุดในการติดตั้งหลังจากนั้นใช้โมบายเคนยกเซกเมนต์มาวางบนนั่งร้านแล้วจึงทำการดึงลวดเทนดอนซึ่งวิธีการติดตั้งแบบที่2จะเป็นระบบหล่อในที่โดยจะใช้วิธีบาลานซ์แคนทิลิเวอร์ซึ่งจะมีหลักการดังนี้คือเคลื่อนย้ายแต่ละเซกเมนต์ด้วยโครงถักเหล็กขนาดใหญ่ผ่านระบบไฮดรอลิกหรือฟอร์มเทเวลเลอร์โดยวิธีบาลานซ์แคนทิลิเวอร์นี้จะมีลักษณะการก่อสร้างคือเพิ่มส่วนยื่นออกไปทั้ง2ข้างโดยในแต่ละส่วนที่ยื่นออกไปจะมีการดึงลวดอันแรงเพื่อต้านกับน้ำหนักส่วนที่ยื่นเมื่อการก่อสร้างถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะทำการดึงลวดช่วงกลางเพื่อรับน้ำหนักที่เกิดจากโครงสร้างต่อเนื่องโดยวิธีบาลานซ์แคนทิลิเวอร์นี้จะมีข้อดีคือไม่ต้องการนั่งร้านค้ำยันซึ่งจะเหมาะสำหรับกรณีที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหรือข้ามถนนที่มีการจราจรที่หนาแน่นและจะช่วยลดปริมาณการใช้แบบหล่อคอนกรีตและยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าซึ่งจะเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมาและสุดท้ายสามารถก่อสร้างได้หลายช่วงพร้อมกันเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นชลาชั้นรอรถซึ่งชั้นนี้จะมีการออกแบบที่เป็นแบบเซ็นทรัลแพลตฟอร์มโดยจะมีรูปแบบการจัดชั้นชลาอยู่3แบบคือแบบแรกแบบเซ็นทรัลแพลตฟอร์มแบบนี้จะมีชั้นชลาอยู่ตรงกลางและมีทางวิ่งขนาบอยู่2ฝั่งซึ่งผู้โดยสารจะสามารถใช้ชั้นชลาร่วมกันได้ทั้งขาไปและขากลับซึ่งวิธีการจัดชั้นชลาแบบเซ็นทรัลแพลตฟอร์มนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนสายชั้นชลาแบบที่2 Siding Platform ชั้นชลาแบบนี้จะมีทางวิ่งผ่ากลางและจะมีชั้นชลาขนาบอยู่2ข้างซึ่งจะเป็นรูปแบบทั่วไปของสถานีรถไฟฟ้าชั้นชลารูปแบบสุดท้ายแบบที่3 Stack Platform ชั้นชลาแบบนี้จะมี2ชั้นหรือต่างระดับกันซึ่งจะใช้ก่อสร้างในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างเพียงพอเนื่องจากสภาพภูมิประเทศบังคับเช่นท่ออุโมงค์ส่งน้ำของการประปาเสาเข็มยาวของสะพานลอยและอาคารสูงซึ่งรูปแบบการจัดสถานีจะนำไปใช้กับการก่อสร้างทางยกระดับของระบบขนส่งในประเทศไทยโดยสถานีจะมีการแบ่งโซนออกเป็น2โซนใหญ่ๆคือคองคอร์ดหรือเนิร์ฟแอเรียซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋วและส่วนโซนที่2แพลตฟอร์มแอเรียจะใช้เป็นที่เทียบท่าของรถไฟตอนนี้เราอยู่กับพี่วิศวกรนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำให้เรารู้ว่าตรงนี้คืออะไรกันบ้างพี่ครับอันเนี้ยไอตัวท่อตรงเนี้ยที่เราเห็นอยู่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับวันนี้จะเรียกเป็นรางสำหรับเดินไฟฟ้านะครับทางเทคนิคก็จะเรียกเคเบิลเทนหรือเคเบิลทาร์กแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่โปรเจกต์เคเบิลทาร์กในกรณีปกติจะใช้เป็นช่องท่อร้อยสายไฟและท่อระบายน้ำส่วนในกรณีฉุกเฉินเวลารถเกิดเหตุขัดข้องระหว่างทางเคเบิลทัฟสามารถใช้เป็นทางเดินหนีภัยฉุกเฉินได้